ศิระเปิดคลิปโชว์สื่อกลางสภาผับใหญ่หน้าสตช.เปิดเย้ยกฎหมายนายศิระเจนจาคะ สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้รับข้อร้องเรียนว่ามีการเปิดสถานบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาตและขณะนี้สบค.ยังไม่ได้มีการอนุมัติให้เปิดสถานบันเทิงแต่กลับพบว่ามีสถานบันเทิงหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นที่ถนนข้าวสารหรือพื้นที่อื่นลักลอบเปิดให้บริการซึ่งล่าสุดเป็นสถานบันเทิงบริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้ออกมารับผิดชอบโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ต้องออกมาตอบคำถามเรื่องนี้โดยในสัปดาห์หน้าทางกรรมาธิการเตรียมเชิญพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่รับผิดชอบเข้าชี้แจงว่ากรณีนี้เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หรือเป็นการปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดสถานบันเทิงอย่างผิดกฎหมาย